Isuzu D-Max ของแต่งจัดเต็มวันนี้อยู่กับเซลชมพู่ที่ช่องชาวเปรูพาดูรถนะคะเป็นคันนี้เลย Isuzu D-Max 1.9 ปี2020สเปคแคปคันนี้เนาะน้องมาพร้อมฝาคาร์บอนหล่อๆแบบนี้เลยฝากระโปรงคาร์บอนของมอนซ่านะกระจังหน้าไมเนอร์เช้งสวยแบบนี้เลยเนาะไฟหน้าไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ LED ด้านล่างแบบนี้เนาะมีไฟตัดหมอกให้พร้อมนะคะเรามาดูด้านข้างกันเลยมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18หล่อๆเท่ๆจัดทรงลงล้อให้แบบนี้เลยนะแล้วเรามาดูกันเลยไฟเลี้ยวติดกระจกแบบนี้นะด้านข้างประตูนะเป็นแคปล่านะเป็นแพนด้าซิ่งคันนึงเลยทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูแคปเลยเรามาดูด้านในกันเลยนะคะสำหรับด้านในตัวรถเนาะมาพร้อมโฉมใหม่นะคะจากเครื่องเล่นเสียงที่เป็นเครื่องเล่นวิทยุธรรมดานะเราแปลงโฉมใหม่ให้เป็นหน้าจอสัมผัสแบบนี้เลยเป็นระบบเกียร์แมนนวล6สปีดเนาะมาพร้อมพวงมาลัยแต่งซิ่งของนาดี้นะเป็นสเปคแคปแคปเปิดได้นะคะเรามาดูด้านหลังกันเลยสำหรับด้านหลังนะคะมาพร้อมกล้องถอยหลังเนาะไว้มองสิ่งกีดขวางด้านหลังเลยนะและที่สำคัญร้านของเรานะคะยังได้ทำการถอดแม็กไลเนอร์เพื่อป้องกันแม็กไลเนอร์กัดขอบกระบะด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างห้องเครื่องเดิมๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะซื้อรถกับทางร้านเราเนาะไม่มีตัดต่อกอไม้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะซื้อรถกับร้านเรามีโปรโมชั่นดีๆออกรถแค่99บาทรับประกันสูงสุด3ปีแล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงนะคะโปรช่วยผ่อนฟรี12เดือนเลยนะสำหรับใครที่สนใจก็ทักแชทคอมเมนต์วันนี้ก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชาวเปรูพาดูรถกับเซลชมพู่ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย